าบ้างคะพื้นหลังอาจจะดูแปลกตานิดนึงนะพอดีกุ๊กเพิ่งกลับมาจากข้างนอกนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวจะมาล้างเครื่องสำอางกับเพื่อนๆดีกว่าสวัสดีค่ะน้องเซมเดี๋ยวรอไม่รีบอันนี้กุ๊กอยู่ในห้องน้ำนะทุกคนเสียงอาจจะมีความก้องหน่อยเดี๋ยวเราไปงานศพมาไปงานศพมาค่ะเลยกลับดึกหน่อยก็เวลาไปข้างนอกเดี๋ยวนี้กูก็จะแต่งหน้าค่อนข้างน้อยนะถ้าเพื่อนๆเห็นอันนี้คือแบบถ้าไม่กรีดตาอันนี้คือห่างตาก็กรีดแค่นิดเดียวนะให้มันดูแบบว่ามีความเฉียวบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าไม่กรีดตาก็คือแบบหน้าค่อนข้างโลนพอสมควรเพราะว่าช่วงนี้ใส่แมสด้วยก็เลยพยายามจะไม่ใส่อะไรที่แบบว่าหมายถึงว่าจะพยายามไม่ใช้พวกรองพื้นอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวมันจะอุดตันง่ายนะคะคือถ้าใครที่มีปัญหาแบบใส่แมสแล้วเป็นสิวกุ๊กก็แนะนำว่าพยายามลดการแต่งหน้าลงนะทุกคนเพราะว่ามันจะทำให้อุดตันได้ง่ายอากาศมันไม่โฟลว์แล้วก็คืออุณหภูมิผิวหน้ามันสูงขึ้นนะคะปกติก็ตั้งแต่กุ๊กใส่แมสกุ๊กก็แทบไม่ใช้รองพื้นเลยตัวที่ใช้แล้วดีมากจะมีอยู่ตัวเดียวที่แบบไม่อุดตันก็คือตัวเปียลาสกินนะคะน่าจะเคยพูดหลายแบบให้เพื่อนๆฟังหลายรอบแล้วว่าเดี๋ยวไว้อาจจะค่อยเอาลิงก์มาแปะให้อีกทีสวัสดีค่ะคุณบิมมี่คุณมีนคุณฟาริสาคุณออมแอมสวัสดีค่ะคุณมิเซสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆสักครู่นะคะคุณสติคอนสวัสดีค่ะอันนี้กุ๊กอยู่ในห้องน้ำนะทุกคนอย่าตกใจว่าแบบกุ๊กมาทำอะไรแปลกๆก็วันนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์นานมากเนอะเพราะว่าตอนนี้กูยังไม่ได้อาบน้ำไงก็เลยจะแบบไลฟ์ล้างเครื่องสำอางแล้วก็คุยเรื่องเคลนเซอร์เนาะเพราะว่าเมื่อวานกูมีโพสต์เรื่องเคลนเซอร์นะคะก็อาจจะคุยพวกเรื่องที่ล้างเครื่องสำอางเรื่องโฟมล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้ขอตัวไปอาบน้ำมิสมิก็ปลุกฟ้าดีมากค่ะเสริมชั้นผิวดีๆตัวเซรามีล้างหน้าตัวผลิตภัณฑ์มีแต่วันผลิตแต่ไม่วันหมดอายุมีแต่วันผลิตหมายถึงอันนี้เหรอคะคือกูจะบอกว่ามันมีไอ้เนี่ยมันจะดูตรงนี้ค่ะเห็นปะคือปกติมันจะมี expiration date วันหมดอายุใช่ปะกับ period after open หรือว่าที่มันเป็นรูปแบบฝาขวดเปิดอย่างเงี้ยค่ะ12เดือนเนี่ยแปลว่าหลังเปิดจะใช้ได้แค่12เดือนนะถึงแม้ว่าวันผลิตจะวันไหนหรือวันหมดอายุแบบอีก3ปีอย่างเงี้ยเราก็ต้องอิงจากวันที่เราเปิดขวดนะคะ seriesเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนเพิ่มสักคุณกุ๊กทำไม่แทนอาบน้ำเร็วเพราะอยากอาบน้ำทาครีมใช่เนี่ยกุ๊กก็เลยแบบว่าวันนี้กุ๊กอาจจะไม่ได้ไลฟ์เป็นชั่วโมงเนาะอาจจะแบบครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยมาคุยกันเรื่องเคลนเซอร์เรื่องที่น้ำเครื่องสำอางกุ๊กจะได้แบบไปอาบน้ำเพราะนี่กุ๊กเพิ่งกลับมาจากข้างนอกอยากเพิ่มแอซิลิกแอซิดเข้ามาในรูทีนทายังไงดีครับช่วงเช้าค่ำตอนนี้เช้าใช้เซรั่มรู้ใช่ไหมอ๋อทาได้ทั้งเช้าทั้งค่ำเลยค่ะคือกุ๊กจะบอกว่าแอซิลิกแอซิดอะหรือตัวสกินออเรนคือเมื่อเย็นกุ๊กโพสเรื่องคือกุ๊กเห็นคำถามค่อนข้างเยอะเรื่องแบบรอยดำรอยแดงสิวใช้อะไรดีกุ๊กก็เลยรวมพวกยาแต้มรอยต่างๆที่กุ๊กเคยใช้ละเวิร์กนะคะก็จะมีดราก้อนบัตมียูเดอร์มามียูซิน2ตัวที่เป็นแท่งแต้มกับดับเบิลเซรั่มนะคะแล้วก็มีสกินออเรนนะคะก็คือแอซิลิกแอซิดซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้นะไอทุกตัวที่กุ๊กโพสจะสามารถใช้ร่วมกับยาสิวปกติได้อย่างเช่นสกินออเรนเนี่ยสกินออเรนจะพิเศษกว่าตัวอื่นหน่อยก็คือว่าเขาว่าสามารถรักษาสิวแล้วก็รักษารอยได้ด้วยคือมันก็จะเหมาะกับคนที่มีรอยแล้วก็ยังมีสิวอยู่นะคะก็คือใช้สกินออเรนได้เลยใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะจะแบบว่าทาบางๆทั่วหน้าก็ได้นะคะหรือว่าจะทาเฉพาะบริเวณที่กังวลเช่นรอยสิวฝ้าอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าข้อเสียคือมันจะมีความยิบยิบคันๆแสบๆหน่อยทุกคนสกินออเรนนะแต่มันก็จะเป็นอยู่แค่ประมาณเดือน2เดือนนะแต่คือตอนนี้กูก็ใช้มาประมาณสัก2คือกูไม่ได้ใช้ติดต่อกันนะบางทีถ้ามีรอยก็อาจจะแต้มบ้างอะไรเงี้ยแต่คือพอไม่ได้ใช้ติดต่อกันอะกลับมาใช้ทีไรก็ยังคันอยู่ตลอดเลยแต่ไม่ได้แพ้นะคะถ้ามีผื่นแดงด้วยคือแพ้แต่ถ้าสมมติว่าแค่แบบยิบยิบคันๆคือมันเป็นปฏิกิริยาของยาคุณเพลงมีเยอะมากเลยเดี๋ยวกูเอาลิงก์มาแปะให้นะกูเคยทำลิงก์ไว้แล้วใช้ได้ค่ะคุณบิมมี่ใช้ร่วมกันได้จริงๆก็อะไรที่เหลวเรื่องออเดอร์ในการทาซินแคร์ก็คืออะไรที่เหลวกว่าก็คือทาก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บผมก่อนแล้วกันเนาะคุณชารินสวัสดีค่ะน้องเอิญคุณสุปานีสวัสดีค่ะปกติก็อิงกับขวดใหญ่ได้ค่ะถ้าสมมติมันเป็นตัวเดียวกันก็ประมาณ12เดือนเนาะแต่จริงๆกูว่าขวดเล็กก็น่าจะใช้หมดก่อนแหละ
คเดี๋ยวเราขอเก็บผมนิดนึงเก็บผมร้อนมากทุกคนคือเมื่อเช้ายังหนาวอยู่เลยทำไมกูรู้สึกว่าตอนเย็นมันร้อนแล้วก็เวลาล้างหน้าก็เก็บผมให้หมดนะคะทุกคนโอ้โหผมตึงมากโอเคเดี๋ยวเรามาล้างหน้ากันดีกว่าก่อนล้างหน้านะคะที่สำคัญคือต้องล้างมือก่อนเนี่ยทุกคนคือหลายคนเพิ่งกลับมาจากนอกบ้านแล้วแบบล้างหน้าเลยไม่ล้างมือไม่ได้นะต้องล้างมือก่อนนะคะแล้วก็กูก็อาจจะบอกก่อนนะว่าคือสภาพผิวกูเป็นคนผิวแพ้ง่ายแต่ก็แอบมีความผิวผสมนิดนึงเพราะว่าทีโซนมันนะคะแต่แก้มอาจจะแห้งคือคนผิวแพ้ง่ายคือหลังล้างหน้าเหมือนที่กูเคยบอกวิธีการแยกสภาพผิวไปเนาะก็คือว่าหลังล้างหน้าแต่ถ้าเราไม่ได้ทามอยเจอร์เลยผ่านไปประมาณสักชั่วโมงนึงอะผิวมันจะมีความแห้งความคันอะไรเงี้ยความแสบเงี้ยค่ะนั่นแหละอันนี้คือคนผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็นั่นแหละแล้วก็ทีนี้ค่ะสำหรับเคลนเซอร์ที่กูชอบอะกูจะชอบแบบบาล์มเนาะคือจริงๆอะคนผิวแห้งผิวแพ้ง่ายอะกูค่อนข้างแนะนำให้ใช้อะไรที่มันแบบไม่ต้องใช้สำลีทุกคนคือจริงๆต้องบอกว่าไอ้พวกไมเซล่าวอเตอร์อ่ะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างอ่อนโยนนะคือคนเป็นสิวอะไรเงี้ยใช้ได้แต่ข้อเสียก็คือมันต้องใช้สำลีแล้วบางคนแต่งหน้าใช้รองพื้นมันอาจจะไม่ได้เช็ดรอบเดียวมันอาจจะต้องเช็ดหลายรอบกว่าจะหมดอ่ะคือไมเซล่าวอเตอร์กูก็มีนะอย่างเช่นแบบนูฟอร์มูล่าเนี่ยกูชอบมากก็หมดไปหลายขวดแล้วนะคะก็เป็นอะไรที่ราคาย่อมเยาแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดใครชอบไมเซล่านะแนะนำมากเพราะว่าเขามี2สูตรสีชมพูสีฟ้าสีฟ้ามันจะเหมาะกับคนผิวแบบมันนิดนึงเพราะเขามีซิงค์ใส่เข้ามานะคะก็จะช่วยคุมมันได้แต่ถ้าสีชมพูก็จะเหมาะคนผิวแห้งแต่เรากูก็ใช้กับสำลีของเขาสำลีนูฟอร์มูล่าก็โอเคหน่อยถุงอันนี้น่าจะแบบอันใหญ่น่าจะ100นึงมั้งกูไม่แน่ใจแต่ว่าพยายามเลือกสำลีที่เป็น 100% คอตตอนนะทุกคน 100% คอตตอนอ่ะมันจะถนอมผิวได้ดีนะคะแต่ถ้าช่วงไหนเช่นช่วงเนี้ยอากาศมันแห้งแล้วแก้มกุ๊กก็มีแห้งๆบ้างกุ๊กก็จะไม่ค่อยชอบใช้สำลีเท่าไหร่เพราะรู้สึกมันระคายเคืองกุ๊กก็จะชอบใช้เป็นบาล์มนะคะแล้วก็หลายคนถามว่าคนผิวมันใช้บาล์มได้ไหมก็ใช้ได้นะคือจริงๆอ่ะบาล์มมันมีความเป็นน้ำมันนิดนึงอ่ะเพราะฉะนั้นพอแบบน้ำมันเจอน้ำมันบนหน้าเรามันก็คือจะสามารถแบบดูดน้ำมันในหน้าเราออกมาได้ดีนะคะCleansing Burner สีชมพูแนะนำค่ะกูก็มีนะแต่ว่าอยู่ไหนเราไม่รู้กูมีเป็นขวดใหญ่เลยที่เป็นขวดปั๊มดีมากนะคะก็สองตัวนี้มีคนถามว่าแบบใช้แทนก็ได้ไหมจริงๆกูชอบทั้งคู่เลยนะคือถ้าเกิดใครมีงบหน่อยก็คลินิกไปเลยก็ดีมากแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบว่าอยากลองใช้บ้ามดูอะไรเงี้ยก็แนะนำของอันนี้ของอะไรนะลืมบานิลาโคแนะนำของบานิลาโคนะคะกระปุกนี้ประมาณ400กว่าบาทกระปุกใหญ่คือใช้ได้นานมากทุกคนแต่ถ้าเกิดแบบเพิ่งลองนะลองกระปุกเล็กที่เป็นเทสเตอร์ก่อนใน Shopee ขายแค่แบบ50บาทอะไรเงี้ยอันนี้กูก็ใช้แบบไปเยอะมากแล้ววันนี้ลองใช้อะไรดีอ่ะใช้คลินิกแล้วกันเนาะเพราะว่ายังไม่ค่อยได้ใช้คลินิกเท่าไหร่โรคติดมาคือทุกครั้งที่จับขวดก็ต้องล้างมืออีกรอบเพราะว่าแบบเราจะโดนหน้าวันนี้อากาศเย็นนะทุกคนเมื่อเช้าอะแต่ว่าเป็นไรอันนี้ก็เนื้อมันจะมีความต่างกันเองจะมีความแน่นกว่านะคะแต่ว่าพอทาลงไปบนหน้ามันก็เหมือนกันแหละทุกคนเรากุ๊กก็กุ๊กไม่รู้ว่าปกติบางคนจะใช้เยอะแค่ไหนแต่กุ๊กก็จะใช้ประมาณเนี้ยก็นวดลงไปบนหน้าที่แห้งเลยนะคะอันนี้วิธีใช้คุณแทนนี่น่ารักช่วยกุ๊กตอบอีกแล้วควรนะคุณบิมี่เอาจริงคือถึงไม่แต่งหน้าเราก็ต้องถึงไม่แต่งหน้าเราก็จะต้องใช้ครีมกันแดดใช่ปะคือจริงๆอ่ะคนที่ใช้ครีมกันแดดแบบกันน้ำมายิ่งต้องใช้คลีนซิ่งพวกที่ล้างเครื่องสำอางแต่ว่าถึงไม่ใช้แบบถึงใช้แบบปกติที่เป็นเดลลี่ที่ไม่ใช่กันน้ำอ่ะกูก็คิดว่าควรใช้อยู่ดีนะเพราะว่าแบบคิดกูดีคือระหว่างวันหน้าเราก็ผลิตน้ำมันใช่ปะแล้วเราก็ต้องมีแบบทากันแดดอาจจะมีทาแป้งฝุ่นบ้างแล้วก็แบบมันมีฝุ่น PM 2.5 นู่นนี่นั่นเราโดนฝุ่นควันโดนแดดหรือถ้าใครไปทำงานเดินข้างถนนเหมือนกูอย่างเงี้ยมันก็จะมีฝุ่นอะกูว่าเราควรจะเพิ่มขั้นตอนการล้างหน้าไปผู้ชายก็เหมือนกันนะคะคือผู้ชายบางคนจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่อยากใช้แบบคลีนซิ่งอะเดี๋ยวแบบจะมีคนรอหรือเปล่าอายไม่กล้าซื้อคือจริงๆไม่ต้องอายทุกคนเป็นหน้าเราอ่ะเราต้องทำให้มันสะอาดที่สุดยิ่งแบบเพื่อนๆกุ๊กบางคนที่แบบชอบไปเตะบอลอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาชอบไปจองสนามบอลเตะบอลกันตอนกลางคืนประมาณ 3-4 ทุ่มอะไรเงี้ยกลับมาบางคนก็คือแบบล้างแค่โฟมอะไรเงี้ยบางทีมันไม่พอไงจะเป็นคนที่หน้ามันอะไรเงี้ยคือก็ควรจะใช้คลีนซิ่งด้วยกุ๊กว่าเพิ่มขั้นตอนมันนิดนึงอ่ะไม่ต้องขี้เกียจนะเพิ่มมันนิดนึงแล้วกับการมีผิวหน้าที่ดีมันเวิร์กมากหน้ามันก็จะดูตลกๆเลยทุกคนหน้าล้วนตรงตาอันนี้ก็คือข้อดีของบาล์มนะคะคือมันจะแบบ
เอามาสคาร่าเอาแบบอายไลเนอร์กันน้ำอะไรออกมาได้หมดเลยเข้าตาก็ไม่แสบนะแต่อาจจะมัวนิดนึงเพราะว่ามันไม่ควรจะเข้าตาเลยจริงๆแต่ว่าเขาก็ทำออกมาให้มันเข้าตาได้ทั้งวานิลาโคกับคลินิกเข้าตาได้นะคะกูเข้าหมดแหละไม่แสบแต่ว่ามันแค่จะแบบว่าดูเป็นสีขาวๆหน่อยเป็นแสกคุมสิวค่ะเป็นแสกกับวิตซีอ่ะไม่ควรใช้ร่วมกันนะเพราะมันหักล้างลิปกันก็จริงๆอาจจะใช้ตัวอื่นแบบวิตอีอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะคุณแนนเนี่ยค่ะที่กูใช้อยู่คุณ SH Afia Sally Sally เหรอคะ Clinique Take the Day Off ค่ะนี่กูใช้ Clinique อยู่หรือว่าจะเป็นวานิลาโคสีชมพูก็ได้ดีมากอันนี้ก็คือนวดจริงๆไม่ได้นวดนานค่ะนี่นะตามเมาส์กับเพื่อนๆก็เลยนวดไปด้วยกูข้ามใครไปหรือเปล่าไม่ได้ข้ามเนาะทุกคนโอเคแล้วก็ทีนี้พอเราล้างบนหน้าแล้วใช่ไหมคะเราก็ตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยทุกคนคือหลายๆคนบางคนชอบลืมนะหรือใต้คางคนที่มีสิวใต้คางก็ต้องใช้ได้นะคะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยทุกคนผู้หญิงสาวๆเราบางทีแบบไม่ได้ทาต้องทานะแล้วก็ตรงเนี้ยหลายๆคนก็จะเป็นเยอะหรือว่าต้องสิวตรงไรผมอะคะทาไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวกูจะสระผมเนี่ยทุกคนเดี๋ยวกูต้องสระผมด้วยเพราะกูจะสระผมทุกคืนตั้งแต่กูหันมาสระผมทุกคืนนะกูรู้สึกว่าหน้ากูแบบแทบไม่มีสิวอุดตันเลยอะโอ้คุณแทนี่อุดตันหรอเสียดายทาได้ทั้งหลังเลยค่ะคุณมิลาวันกูก็ทาที่หลังอาบน้ำอะทาไปเลยดีมากโอเคแล้วก็จะพรมน้ำนิดนึงทุกคนนี่พอพรมน้ำอะค่ะแล้วมาโน้ตที่หน้ามันก็จะกลายเป็นน้ำนมแล้วคือฟิลลิ่งมันดีมากคือทุกคนคิดดูดีไม่ว่าเราแต่งหนาแค่ไหนนะถ้าเราใช้บาล์มแล้วเป็นน้ำนมอะคือมันไม่ระคายเคืองหน้าแน่นอนกูรู้สึกว่าบางทีถึงแม้ว่าไมเซล่าที่เราใช้อะมันจะอ่อนโยนนะแต่ถ้าเราแบบไปใช้สำลีที่มันแบบคือถึงสำลีจะดีก็ตามแต่บางทีหน้าเรามันไม่ดีตอนนั้นหน้าเรามันแพงง่ายแล้วเราไปใช้สำลีครูดอ่ะมันก็คือจะระคายเคืองได้ไงยิ่งช่วงนี้แบบ PM 2.5 คือรุนแรงมากแถวบ้านกูคือแทบจะสีม่วงอยู่แล้วเกือบ200อ่ะแล้วก็แบบอากาศแห้งอ่ะค่ะบางทีบางคนใช้พวกแบบไมเซล่าที่ต้องใช้สำลีมันอาจจะแสบหน้าได้ไงเพราะมันครูดแต่อันนี้มันไม่ครูดเลยดีเนาะคุณหอมแอบกุ๊กลองทาเมื่อคืนจะมีความอุ่นๆหน่อยแล้วก็ชอบที่เท็กเจอร์ของพรอมาเมดวิตอีมันเป็นเจลอะคือปกติวิตอีที่กูเคยใช้ส่วนมากมันจะเป็นครีมหนักๆกุ๊กไม่ชอบแต่เนี้ยคือมันเป็นเจลแล้วซึมง่ายมากถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นะคะลืมบอกเลยทุกคนอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นะคือแบบเห็นเพื่อนๆหลายคนอะบอกว่าแบบไม่ค่อยเห็นเวลากุ๊กไลฟ์แบบถ้าแบบเพื่อนๆช่วยกันแชร์จะได้มีคนเห็นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครแบบสนุกชอบฟังกุ๊กอยากคุยกันอะไรเงี้ยก็เปิด notification ได้นะแตะที่หน้าจออ่ะแล้วมันน่าจะมีจุด3จุดด้านขวาบนนะคะแล้วก็เปิด turn on live notification มันก็คือทุกครั้งอีฟก็คือทุกครั้งที่กุ๊กไลฟ์อะค่ะจะมี notification ส่งไปบอกได้เลยค่ะเดี๋ยวกุ๊กอยู่ในห้องน้ำกุ๊กจะสามารถแนะนำทุกอย่างในห้องน้ำได้โอเคเดี๋ยวกุ๊กล้างหน้าแป๊บนึงนะทุกคนข้างหลังก็คือเป็นชักโครกนะคะไม่เป็นไรเนาะเขินจังคุณมิมี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวกูล้างหน้าเปรียบหน่อยค่ะทุกคนล้างเสร็จแล้วใครมีทริคแบบล้างหน้าไม่ให้พื้นเปียกบ้างอะคือกูแบบเป็นคนที่น้ำกระจายเหมือนเล่นสงกรานต์เลยอะเปียกทั้งหัวทั้งพื้นอุ้ยๆก็สำลีจริงๆอะค่ะทางที่ถูกอะสำลีอะเวลาเราเช็ดหน้าเราควรจะเอามาพับแล้วค่อยๆเช็ดนะแต่กูก็เป็นคนขี้เกียจก็จะแบบขยันไม่เห็นนานแล้วค่ะแต่วันนี้เพิ่งเห็นปกติเห็นนะคะเห็นอะไรนะคุณเลอ๋อหมายถึงว่า notification หรอคะอ๋อ notification มันไม่ขึ้นอ่ะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะโอเคก็เนี่ยล้างครั้งเดียวสะอาดมากที่กูรู้ว่าสะอาดเพราะว่าครั้งแรกที่กูใช้บาล์มกูก็เป็นคนโรคจิตเหมือนกันคือกูกลัวมันไม่สะอาดพอใช้บาล์มเสร็จปุ๊บอ่ะกูก็จะใช้สำลีชุบไมเซล่ามาลองเช็ดอีกทีว่ามันมีแบบอะไรออกอีกหรือเปล่าถ้ามันไม่มีออกก็แปลว่าโอเคแบบปริมาณที่เราใช้เนื้อบาล์มเมื่อกี้คือโอเคแล้วนะคะก็ที่ล้างเสื้อสำอางเมื่อกี้กูใช้ของตัวคลินิกนะคะ Take the Day Off ซึ่งดุ๊กที่แบบใช้ด้วยกันได้ก็คือ
วานิลาโควานิลาโคคลีนิกซีโร่แต่รู้สึกเหมือนวานิลาโคจะเหมือนมีน้ำหอมนิดนึงนะไม่แน่ใจนะแต่กูก็ไม่แพ้แต่คลีนิกไม่มีน้ำหอมเลยนะคะก็เป็นบาร์ทิชชู่เหรอคะกูใช้ทิชชู่ที่แบบเฟเชียลทิชชู่คืออะไรมีโปรกูก็ใช้อันนั้นแหละแต่ว่าก็ต้องพยายามเลือกที่มันไม่มีน้ำหอมนะเพราะว่าบางอันน้ำหอมกูใช้แล้วกูแพ้อันนี้กูใช้ของเซรั่มค่ะเซรั่มเพลฟายจริงๆใช้ของอะไรก็ได้นะแต่พยายามคือทิชชู่ต้องเลือกดีทุกคนบางอันมันมีน้ำหอมอะซึ่งแบบมันไม่โอเคนะกูรู้สึกว่ายิ่งถ้าเราแพ้ง่ายเหมือนกูอะกูเคยใช้แล้วแบบเซรั่มที่แบบเป็นรุ่นแบบใส่น้ำมันหอมระเหยเลยไม่รู้คือแบบโอ้โหสิวขึ้นเยอะมากทุกคนคือบางทีเราใช้ทุกอย่างดีแล้วแต่ว่าเราแบบอาจจะแพ้สำลีแพ้ทิชชู่อะไรเงี้ยมันก็เอาแป้งเจือตลอดเหรอคะคนใหม่ B5 กับ B3 ต่างกันยังไงB5 Pantenol B วิตามิน B5 หรือ Pantenol ค่ะมันจะอารมณ์ช่วยปลอบประโลมผิวมากกว่ามันอารมณ์ใส่เพิ่มมาเพื่อให้ผิวมันไม่รู้สึกระคายเคืองอะไรเงี้ยที่เลขสำลีหรือทิชชู่ที่ชนะสำลีหรอสำลีปะแต่เมื่อกี้ทิชชู่แต่ว่าถ้าเป็น B3 อะค่ะ B3 มันคือไนอาซินามายก็คือไนอาซินามายเนี่ยจริงๆมันค่อนข้างเหมาะกับคนเป็นสิวมากกว่านะคือ B5 มันไม่ค่อยเป็นตัวหลักในการรักษาสิวเท่าไหร่อะแต่ว่า B3 อะค่ะคือไนอาซินามายมันมีประโยชน์หลายอย่างคือนอกเหนือจากลดอักเสบสิวช่วยลดรอยดำรอยแดงมันทำให้ผิวทั้งหน้าดูแบบสว่างขึ้นคือเหมือนมีความเป็นไวท์เทนนิ่งนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยคุมความมันกระชับรูขุมขนได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกูก็จะพยายามใช้B3 ในทั้งเช้าทั้งเย็นมันก็มีอยู่ในสกินแคร์หลายอย่างเหมือนกันนะคะคุณหมิวลองหยุดใช้ออริจินไปก็หายไปนิดเดียวค่ะงงมากใช่ไหมคุณหมิวคำถามแรกคืออะไรนะ First thing you learn is whitening essence คุณเล็กน่ะคุณเล็กชมกุ๊กหรอกุ๊กเขินนะนั่นแหละทุกคนเนี่ยทุกคนแล้วก็กุ๊กมีเดี๋ยวนะพื้นมันเปียกคือกุ๊กจะบอกว่ากุ๊กมีอะไรวะกุ๊กทำโพสที่เหมือนเอาไว้แยกว่าหน้าเราเป็นแบบไหนไว้นะคะเพราะว่ากุ๊กก็อยากให้เพื่อนๆเลือกสกินแคร์ที่เหมาะกับสภาพผิวตัวเองเป็นเนาะกุ๊กก็มีทำโพสไว้ว่าก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นคนผิวแบบไหนผิวมันผิวแห้งผิวผสมผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยวิธีก็ง่ายมากเลยนะล้างเครื่องสำอางก็ได้ล้างเครื่องสำอางจริงๆต้องตามด้วยโฟมนะแต่นี่กูยังไม่ได้ล้างโฟมเลยหมดแต่เมาส์เดี๋ยวกูค่อยล้างโฟมซึ่งโฟมที่กูจะใช้ส่วนมากกูก็จะใช้แบบไม่มีฟองนะคะก็ตัวที่ชอบมากก็คือเซรั่มอันนี้หรือจริงๆอ่ะถ้ามีฟองก็ต้องเป็นฟองที่มันไม่ใช่ SLS คือถ้าเป็น SLS เลยอ่ะมันจะระคายเคืองนะคะก็ต้องหาสารชะล้างสารทำฟองที่มันแบบอ่อนโยนกว่านั้นก็คือจะเป็นพวก SLES หรือว่าเป็นอะไรเน็ตๆสักอย่างแต่อันนี้น่าจะเป็น SLES นะคะอันนี้เป็นตัวไหนวะอ๋ออันนี้เป็นโซเดียมลอโคคิวกลูตาเมตอ๋ออันนี้ก็คือเป็นสารทำความสะอาดผิวที่อ่อนโยนเหมือนกันมันจะชื่อแบบโคอิลกลูตาเมตมาเนี่ยอันนี้ของไฟก็ดีนะคะมีฟองแต่ไม่ระคายเคืองคือต้องดูว่าฟองไอสารทำฟองมันมีหลายตัวมาต้องดูว่ามันตัวไหนนะคะคือถ้าเป็น SLS ตรงๆเลยเนี่ยอันนี้กุ๊กว่ามันแห้งไปอ๋อแล้วก็วิธีคือกุ๊กจะบอกว่าพอเราล้างหน้าแล้วใช่ป่ะรอแป๊บนึงทุกคนรอเนี่ยจริงๆอ่ะเขาให้รอชั่วโมงนึงนะแล้วลองใช้ทิชชู่ซับดูถ้าเกิดซับแล้วมีความมันออกมาทั้งหน้าแปลว่าคุณเป็นคนผิวมันแต่ถ้าเกิดซับแล้วมันแค่ทีโซนแก้มแห้งอันเนี้ยเป็นคนผิวผสมแก้มแห้งแต่ว่าต้องไม่รู้สึกคันนะคือแค่แห้งเฉยๆไม่มีน้ำมันออกมาแต่ถ้าสมมติว่าซับออกมาแล้วมันแห้งทั้งหน้าเลยคือไม่มีน้ำมันออกมาเลยอ่ะแล้วก็รู้สึกตึงๆหน้าหน่อยอันนี้คือเป็นคนผิวแห้งแต่ว่าถ้าเป็นแพ้ง่ายคือแห้งกับแพ้ง่ายจะมีความคล้ายกันก็คือซับออกมาไม่มีน้ำมันก็จริงแล้วก็รู้สึกผิวแห้งใช่ปะแต่มันจะมีความแสบมีความคันเริ่มมีความแบบลอกอะไรเงี้ยคือคนผิวแพ้ง่ายซึ่งกูก็เป็นเนี่ยคือพอกุ๊กล้างเสร็จปุ๊บใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดจริงๆถ้าเกิดล้างหน้าเสร็จปุ๊บกุ๊กต้องรีบทาครีมเลยไม่งั้นกุ๊กจะแบบว่าไม่งั้นมันจะเหมือนแบบหน้ามันจะมีความแสบคันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครที่มีบุญนะคะทำบุญมาดีก็จะเป็นคนผิวธรรมดาก็คือซับออกมาก็ไม่ได้มีความมันอะไรแล้วก็ยังรู้สึกมีความชุ่มชื้นหน้าโกรธไม่คันไม่แห้งไม่แสบนะคือคนผิวธรรมดาของคอลินกูไม่เคยใช้เลยค่ะคุณนันทิชาต้องดูส่วนผสมอะว่าดีหรือเปล่าแล้วมีอะไรอีกนะเพื่อนๆอยากดูอะไรในห้องน้ำกุ๊กไหมอ่ะกุ๊กเอาให้ดูอ๋อมีคนถามกุ๊กเรื่องขนคุด
คือกูจะบอกว่าขนคุดนะคะให้ใช้พวกขัดเซลล์ผิวอย่าสครับนะคือกูเห็นในเน็ตส่วนมากอะชอบแนะนำไม่สครับแต่ว่าขนคุดมันเกิดจากการที่หลุมขนมันอักเสบทุกคนแล้วขนมันออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าสครับนะคะมันยิ่งทำให้อักเสบก็แนะนำให้ใช้เป็นพวกแบบ BHA นะคะตัวที่กูใช้เจนพอลล่าชอยนี้สำหรับทาตัวเนาะเป็น2% BHA weightless body treatment นะคะดีมากกูเคยเป็นขนคุดตรงต้นแขนนะเคยไปแบกขนก็คือแบบแย่มากแต่พอใช้หมดไปสักหลอด2หลอดอย่างเงี้ยก็คือดีขึ้นมากเลยจริงๆมันนอกเหนือมันจะช่วยผัดเซลล์ผิวใช่ป่ะมันก็เลยจะทำให้ขนมันไม่คุดแล้วก็นอกเหนือจากขนคุดอะมันช่วยพวกสิวที่หลังได้ด้วยนะคะตัวนี้เอาแล้วก็โฟมล้างหน้าอีกตัวนึงที่แบบอันนี้คือกุ๊กก็ชอบมากนะคะราคาย่อมเยาคือ Acne Aid สีฟ้ามันจะมีสีฟ้ากับสีแดงแต่กุ๊กว่าสีแดงมันรุนแรงไปเหมือนมันแห้งเกินไปถ้าเกิดไม่ใช่คนที่หน้ามันมากจริงๆอะกุ๊กก็ใช้สีฟ้าก็พอนะคะTrader Inc กับ B3 ควรจะใช้ด้วยกันเลยค่ะคุณภัทรคือกูจะบอกว่า B3 อะไนอาซินามายเป็นตัวที่ถ้าคอมไบกับ Trader Inc จะเป็นตัวที่ดีมากเพราะมันจะช่วยปอกกระลมผิวไม่ผิวมันระคายเคืองเกินไปไม่สครับค่ะคุณซาซ่ามินี่ปกติกูไม่สครับค่ะกูจะบอกว่าสครับเนี่ยมันเป็นการ exfoliate ผิวใช่ป่ะแบบ physical exfoliateแต่ถ้าปกติอะเราเป็นคนสิวเป็นคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายเราไม่ควรจะสครับนะคะไม่ควรจะใช้แบบเม็ดบีดเม็ดน้ำตาลหรืออะไรเงี้ยคือเราควรจะใช้เป็นพวกเคมีคอลเอฟอลิเอตหรือพวก BHA AHA ที่อยู่ในสกินแคร์อันพอแล้วนะซึ่งอย่างเช่น BHA ตัวที่กุ๊กมีแล้วก็ใช้บ้างนะบางทีที่กูรู้สึกว่าหน้าอุดตันอะอันนี้จะหมดนะของซัมไบมี่คือทุกตัวที่กุ๊กชอบนะเพื่อนๆนะกุ๊กใช้เองหมดทุกคนกุ๊กมีเองอยู่ที่บ้านจริงๆนะกุ๊กก็เลยแบบหยิบมาได้อันนี้คือของซัมไบมี่นะคะเป็น HA BHA PHA Toner คือดีมากถ้าเกิดใครที่แบบอยากหา BHA Toner ที่แบบว่ามันค่อนข้างแบบถนอมผิวหน่อยก็เป็นตัวนี้หรือเป็นตัวเบนตันก็ได้นะคะลองสกิน1/4เลยน้องแล้วถ้าดีบอกพี่ด้วยพี่จะลองบ้างได้ๆค่ะตัวขนคุดใช่มั้ยคือตัวนี้เดี๋ยวหลังจบไลฟ์กูเอาลิงก์มาแปะให้ก็ได้นะของ Paula Choice คือ Paula Choice เป็นแบรนด์ที่ดีนะอารมณ์แบบคล้ายๆ The Ordinary แต่ว่าเป็นผู้มาก่อนการอะคือดังตั้งแต่ตอนกุ๊กอยู่ม.ปลายอะไรเงี้ยเป็น10ปีแล้วอะแล้วคือแบบมันเขาจะค่อนข้างไม่ใส่อะไรที่เกินความจำเป็นมันเลสิสมอลเหมาะกับคนแบบเป็นสิวอะไรเงี้ยแต่บางทีอย่างเช่น BHA กับตัวได้แต่มันจะมี BHA กับหน้าแต่ถ้า BHA กับหน้าของเขากุ๊กใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาจะไม่ค่อยใส่สารให้ความชุ่มชื้นอะไรมาเลยซึ่งกูรู้สึกว่ามันรุนแรงไปกับหน้ากูเพราะกุ๊กผิวแพ้ง่ายไงใช่คุณซาซ่ากูจะบอกว่าเรื่องสิวโฟมล้างหน้าไม่ค่อยช่วยหรอกโฟมล้างหน้ามันแค่ทำหน้าที่แบบให้ทำความสะอาดผิวก็พอแล้วอะไรเงี้ยเราค่อยไปใช้พวกแบบยารักษาสิวอะไรนะคะแล้วมีอะไรอีกนะเมื่อกี้เหมือนมีคนถามกุ๊กเรื่องแชมพูแป๊บนึงนะคะคอนแชมพูกูจะเอาแชมพูมาให้ดูแชมพูนะคะเมื่อกี้เหมือนมีคนถามก็คือปกติกูจะชอบใช้วนๆอยู่ไม่กี่ตัวมีอันนี้ก็คือของซัมไบมี่เหมือนกันเป็นทาสเกาหลีเหมือนกันเหมือนคุณมิวบอกกูเป็นสายเกาก็คืออันนี้ดีมากนะคะเขาคือตอนเนี้ยปีที่ผ่านมานี่คือใบบกน่าจะครองโลกแล้วอะอันนี้ก็จะเป็นแชมพูที่ทำจากใบบกสารสกัดจากใบบกนะคะนี่ก็จริงๆอ่ะเขาช่วยเรื่องแบบคนผมร่วงอ่ะซึ่งกุ๊กปกติกุ๊กเป็นคนผมหนาอยู่แล้วแต่กุ๊กก็รู้สึกได้ว่าลูกผมมันงอกขึ้นแล้วก็ผมไม่ค่อยมันนะมันดีๆแล้วเขาเหมือนมีใส่แบบความเมนทอลมานิดนึงคือจะมีความเย็นหัวสบายหัวมากอันนี้ดีมากเลยนะคะใช้ไปเยอะแล้วเหมือนกันแล้วก็อีกตัวนึงอันนี้ก็คือของเกาหลีเหมือนกันอันนี้ของแต่อ่านชื่อไม่ออกอ่ะแดงกิเมียวลีสักอย่างป่ะที่มันดังเป็นแบบขวดสีม่วงอะค่ะแต่เนี่ยกูใช้เป็นรุ่นสีดำของเขาอันนี้ก็ดีมากคืออารมณ์แบบผสมสมุนไพรป่ากี่ชนิดของเขาไม่รู้แล้วกูรู้สึกว่าช่วยคุมมันได้ดีมากแล้วคือผมแข็งแรงผมไม่ค่อยร่วงถ้าเกิดใครมีปัญหาผมร่วงก็น่าสนใจนะคะเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ไลฟ์ให้หน่อยนะโรชิปออนอะไรช่วยนั่งอะไรจ้ะค่ะ
ใช่มันมีน้ำมันที่ช่วยน้ำแข็งแรงค่ะคือกูจะบอกว่าโรสฮิปออยล์อ่ะมันมีน้ำมันที่มันเหมือนเป็นกรดคือกูจะการที่ผิวเราจะแข็งแรงได้เราต้องมี3อย่างใช่ปะก็คือเซรามายด์แฟตตี้แอซิดแล้วก็คอเลสเตอรอลซึ่งโรสฮิปออยล์อ่ะมันมีสารไขมันที่เป็นหนึ่งในแฟตตี้แอซิดอะค่ะก็คือมันเป็นตัวที่แบบเชื่อมเซลล์ผิวของเราเข้าด้วยกันแบบเป็นกรอบป้องกันผิวอะก็คือส่วนมากน้ำมันหลายๆตัวก็มีนะแต่ว่าต้องดูว่าแบบมีตัวไหนบ้างต้องเข้ามาดูค่ะตัวไหนช่วยลดสิวบางครั้งหน้าเป็นเยอะมากอู้หลายตัวเลยค่ะเดี๋ยวกูเอาลิงก์มาแปะให้นะจริงๆหมอเก่งเคยทำลิงก์เกี่ยวกับพวกสิวไว้ให้อ่ะก็คืออย่างเช่นเบนแซกสำหรับสิวอักเสบเทรตินอินสำหรับสิวอุดตันอีพิดูโอสำหรับอักเสบและอุดตันสกินโนเรนสำหรับสิวและรอยอะไรเงี้ยค่ะคือมีเยอะมากคนกันระยาจริงๆอ่ะถ้าผิวสิวเซียนเยอะคือต้องใช้พวกผัดเซลล์ผิวนะคะแต่ก็ไม่ต้องใช้ทั้งหน้านะอย่างเช่น BHA อะไรเงี้ยแบบพวกโทนเนอร์ BHA ถ้าจะใช้พวกแบบเรื่องสิวเซียนก็ใช้แค่ T โซนพอนะคะเพราะแพ้ง่ายอ่ะคนกันระยาน่าจะเหมือนปุ๊กคือแก้มอ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มีปัญหาเรื่อง T โซนไงคือเราไม่จำเป็นต้องใช้แบบโปรดักทางหน้าทุกคนคืออย่างเช่นรู้สึกว่าโปรดักต์เนี้ยมันแบบผัดเซลล์ผิวมันทำให้ผิวแห้งเราก็ใช้แค่ทีโซนถ้าเราทีโซนมันแต่ถ้าแก้มเราแห้งเราก็ใช้เป็นอะไรที่มันเสริมความชุ่มชื้นโดยที่ไม่ต้องใช้พวกนี้ก็ได้นะคะโอเคแล้วก็อีกตัวนึงแชมพูที่กูชอบวันนี้แบบแคร์ใช้นี่ก็รีวิวไปหลายรอบคือเนี่ยชอบมากนี่เป็นแบรนด์ของคุณหมอผลิตโดยคุณหมอนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ไทยก็คือจริงๆเขาจะมี2ขวดอ่ะ1กับ2 1คือแบบเป็นแชมพูที่ทำสะอาดหนังหัวโดยเฉพาะก็คือจะเหมาะคนที่ผมร่วงเนาะแต่ถ้า2ก็คือทำได้ทั้งหัวแล้วก็พวกเส้นผมปกติกูขี้เกียจกูจะใช้แค่2อย่างเดียวจะหมดแหละดีมากเหมือนกันหอมแล้วก็คือสกัดจากธรรมชาติค่อนข้างเยอะแล้วเขามีสารสกัดที่แบบอารมณ์เหมือนกระตุ้นให้เซลล์รากผมอ่ะแบ่งตัวเยอะขึ้นก็คือเหมือนทำให้ผมมันงอกเยอะขึ้นเลยประมาณเนี้ยแล้วก็อีกอันนึงสำหรับใครที่เหมือนอารมณ์แบบเป็นชันตุที่หัวเหมือนอารมณ์เป็นเซฟเดิมที่หัวอะไรเงี้ยค่ะแบบบางทีก็หัวลอกหัวแห้งมีรังแคคันหัวยิ่งแกะยิ่งเป็นอะไรเงี้ยเหมือนแกะแล้วมันก็จะเป็นชั้นหนาๆเป็นหนังหนาๆแล้วก็แกะเป็นสะเก็ดเป็นน้ำเหลืองอะไรเงี้ยใช้นาเซรอลนะทุกคนใช้นาเซรอลเถอะคือดีมากคือกูต้องมีแบบติดบ้านไว้ครึ่งจริงอะกูก็เป็นบ้างนะคือกูชอบเป็นเซตเดิมที่หัวบ้างเวลาที่แบบนอนดึกหรือว่าแบบอากาศมันแบบฝุ่นเยอะเหมือน PM 2.5 เยอะอยู่ๆวัน2วันเนี่ยกูรู้สึกคันหัวกูก็ต้องใช้อันนี้ค่ะซึ่งอันเนี้ยมันใช้แบบแค่วัน2วันมันก็ดีขึ้นแล้วนะคือจริงๆอ่ะเขาบอกว่าใช้เดี๋ยวนะใช้แชมพูติดต่อกันแค่ 1-3 วันแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนใช้แค่สัปดาห์ละครั้ง2ครั้งเพื่อเป็นการคุมไว้อะค่ะคือดีมากนี่ซื้อร้านขายยาอันนี้เพื่อนๆน่ารู้จักอยู่แล้วว่ามันอยู่คู่คนไทยมานานมากแล้วไม่ค่อยมีใครรีวิวนะเพราะกูว่าคงไม่ค่อยมีใครแบบมีปัญหาเรื่องหัวเท่าไหร่อ๋อแล้วก็จะเป็นบอดี้ออยล์ทุกคนไหนๆเราก็อยู่ในห้องน้ำแล้วเราก็จะหยิบมาเรื่อยๆนะคะบอดี้ออยล์เนี่ยดีมากคือป้ายยาไปหลายคนแล้วอะเมื่อกี้ไอ้น้ำที่หยดก็คือเป็นน้ำจากการล้างหน้านะคือกูเป็นคนที่ล้างหน้าแล้วแบบห้องน้ำเปียกทั้งห้องอันนี้นะคะเป็นแบบบอดี้ออยล์ที่สกัดจากงาดำบ้าเซซามี่ออยล์ดีมากก็คือหลักการทาออยล์ให้มันไม่เหนอะนะคะคือหลังอาบน้ำเสร็จปุ๊บอะเช็ดตัวไม่ต้องแห้งมากนะอารมณ์แบบมัดๆอย่างเงี้ยแล้วก็คือละเลงออยล์ไปเลยคือผิวจะแบบนุ่มมากทุกคนแล้วกูก็จะมีเซรั่มอันเนี้ยไว้ห้องน้ำด้วยสำหรับใครที่แบบผิวที่หลังแห้งเป็นสิวบ่อยเนี่ยค่ะจริงๆอันนี้ทาตัวได้ทาหน้าได้ด้วยกูก็จะมีขวดนึงเอาไว้ในห้องน้ำก็คือทาทั้งแขนทั้งหลังสิวดีขึ้นเลยนะสิวที่หลังอะล่าสุดลองใช้ล้างหน้าของ Simple ใช่คือกูก็ชอบมากเลยคุณกวางกูจะบอกว่าคือกูอะเรียนจบอังกฤษใช่ไหมคะตอนที่กูอยู่อังกฤษอะคือตอนแรกที่ไปเนี่ยทุกคนคือกูก็ตอนนั้นกูบางคนยังไม่ค่อยได้บำรุงผิวตอนอายุแบบเรียนจบปตีก็คือไปเลยประมาณอายุ22 23อะไรเงี้ยพอไปถึงแล้วคืออากาศมันแห้งมากมากแล้วคือทีเนี้ยกูรู้สึกว่ากูเตรียมน้ำมันมะพร้าวไปขวดนึงจำได้เพราะว่าเหมือนอ่านมาว่าสมัยก่อนไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะก็เตรียมน้ำมันมะพร้าวไปแต่พอไปอยู่ที่นู้นน่ะคือน้ำมันมะพร้าวมันแข็งแบบเป็นไขหมดเลยอะแล้วพอใช้กับหน้ารู้สึกมันไม่เวิร์กมันอุดตันอะไรเงี้ยกูก็ยังไงดีวะก็เลยไปเดินอยู่ตามบูธบางที่อังกฤษเขาจะมีบูธแบบหลายที่มากบูธประสานบ้านเราอะแล้วกูก็แบบยังไงดีแล้วกูก็ไปเห็นแบบสาวๆอังกฤษที่สวยๆทุกคนแบบพวกวัยรุ่นน่ะเขาก็หยิบแบรนด์ Simple คือ Simple ที่อังกฤษมันเหมือนเป็นเฮ้าส์แบรนด์ของบูธอะค่ะคือที่อังกฤษอะ
แบรนด์ Simple เป็นแบรนด์ที่แบบ market share น่าจะใหญ่มากคือวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ทุกคนใช้อ่ะแล้วคือพอกูก็เหมือนไปเดินๆในบูธใช่ป่ะก็ใช้อะไรดีวะแบบทำไมฉันเป็นสิวแล้วคือฉันไปเรียนต่อฉันก็อยากจะสวยอะไรเพราะทุกคนแบบคือหลายๆคนพอไปถึงอากาศหนาวรูขุมขนจะหุบหน้าจะเนียนสิวไม่ขึ้นใช่ป่ะแต่กูก็กลายเป็นแบบหน้าแห้งมากสิวแบบขึ้นทุกรูแล้วคือแบบเหมือนหน้าแพ้แล้วก็สุดท้ายแล้วจะเปิดเทอมแล้วแบบคือเขินมากอะไรเงี้ยก็ไปเดินๆแล้วก็เห็นผู้หญิงประมาณ 4-5 คนน่ะแต่ไม่ได้มาพร้อมกันนะไม่รู้จักกันล็อกมาแล้วก็หยิบซิมเปิลก็คือตัวที่เขาหยิบส่วนใหญ่จะเป็นแบบโฟมล้างหน้าใช่ไหมคะกับตัวโทนเนอร์แล้วก็มีครีมบำรุงแล้วกูก็แบบลองหยิบตามเขาทุกคนแล้วคือ Amazing มากคือหน้าดีมากแล้วคือราคาถูกมากกับซิมเปิลที่อังกฤษน่าจะแบบขวดละแค่ปอนด์2ปอนด์อ่ะคือตกละแค่น่าจะแบบร้อยนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบดีมากจริงๆแต่คือที่ไทยอ่ะเสียดายเขาเอาเข้ามาแค่กูว่าเขาจะเอาเข้ามาแค่พวกโฟมล้างหน้าแบบที่ล้างเครื่องสำอางโทนเนอร์อะไรเงี้ยแต่เขาไม่ค่อยเอาพวกครีมเข้ามาเท่าไหร่คือจริงๆมันจะมีแบบไนท์ครีมเดย์ครีมครีมใต้ตาครีมแอนตี้เอจจิ้งอะไรเงี้ยคือดีมากอ่ะอยากให้เขาเอาเข้ามามากเลยหน้าไม่เลี่ยมสิวตันที่ไทยเลยสิแต่สิวตันก็เหมือนเดิมต้องใช้ใช่หรออือจริงๆคุณเมย์กุ๊กจะบอกว่าเทรตินโนอินน่ะเท่าที่กุ๊กเคยอ่านนะคะเรื่องสิวจริงๆ 3-6 เดือนมันน่าจะเริ่มเห็นผลแล้วนะลองใช้กุ๊กถ้าสมมติไม่แสบแล้วลองเพิ่มเป็น 0.05 ก็ได้นะน่าจะดีขึ้นคุณนักกมลขอบคุณค่ะได้ค่ะคุณกวางแต่จริงรอสซิปออยมันมีวิตามิน A สูงอ่ะมันก็อาจจะเสริมประสิทธิภาพเทรตินโนอินนิดนึงก็คือถ้าสมมติว่าใช้แล้วไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันรุนแรงไปหรือหน้าแห้งไปก็ใช้ได้นะคะคุณจิรพัฒน์ตอบคำถามเดียวกันเนาะต้องลองใช้เปอร์เซ็นต์ไม่เยอะคือจริงๆถ้าเป็นคนหน้ามันใช้ BHA หน้าแห้งใช้ AHA นะคะหน้ามันก็ลองใช้ BHA ที่เปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยเยอะมากอย่างเช่นพวกเบนตันอโล BHA ก็จะมีอยู่แค่ 0.5 เนาะก็คือไม่เยอะหรือว่าอันนี้กูก็คิดว่ามีไม่ได้เยอะนะอันนี้ของซัมไบมี่อ่ะก็ซัมไบมี่นี่เขามีใส่ในอาร์เซนอลมาด้วยมันก็จะไม่ค่อยราคาเคืองเท่าไหร่นะคะอย่าใช้คือจริงๆ BHA เหมือนเปอร์เซ็นต์สูงสุดที่อยู่ในซินแคมมันประมาณ 2% น่ะซึ่งกูก็มันรุนแรงไปนะถ้าเกิดเราเป็นคนแพ้ง่ายใช้ต่ำๆพอคุณมณภาจริงๆอ่ะสิวอุดตันมันก็เกิดจากหลายสาเหตุนะอาจจะเป็นแบบพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาหารการกินการล้างหน้าอะไรเงี้ยล้างหน้าคือต้องดับเบิลคลีนส์เนาะต้องล้างหน้า2ขั้นตอนไม่ว่าจะแต่งหน้าไม่แต่งหน้าก็คือคนจะใช้ที่ล้างเครื่องสำอางนะคะแล้วก็ล้างต้องเช็คด้วยนะว่าเราล้างที่สำอางสะอาดแล้วจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ใช้โฟมล้างหน้าใช่มั้ยคะแล้วก็บำรุงหน้าเยอะๆแล้วก็ใช้ที่ผัดเซลล์ผิวบ้างนะถ้าเป็นคนอุดตันง่ายก็คือเหมือนที่บอกหน้ามันใช้ BHA หน้าแห้งใช้ AHA นะคะน้องเชอร์เพจหมอเก่งให้ข้อมูลเรื่องสิวดีมากๆเลยชื่อดร.เก่งเดอะบิวทุกคนไปตามกันนะคุณหมอน่ารักมากใช่หมอเก่งให้คือหมอเก่งอ่ะเขาจบผิวหนังใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะค่อนข้างเอ็กซ์เพิร์ทด้านสิวมากคือจริงๆอ่ะต้องขอบคุณเขานะคือที่หน้ากุ๊กแข็งแรงได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็สิวที่หลังอะไรเงี้ยหายก็คือเขาแนะนำครีมค่อนข้างเยอะมากเลยอ่ะค่ะคือเขาจะกุ๊กว่าเขาก็ค่อนคือเขาเหมือนต้องการให้เพื่อนๆทุกคนอ่ะรักษาสิวด้วยตัวเองที่บ้านได้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบตั้งใจทำคอนเทนต์ทำวิดีโอทำแบบข้อมูลอะไรเยอะมากก็อยากให้เพื่อนๆไปตามกันนะคะดร.เก่ง W ก็นั่นแหละคุณหมอก็ทำคอนเทนต์บ่อยมี YouTube อะไรอย่างงี้ด้วยอะค่ะการกินแอคเทนแอคโนตินหากเลิกกินสิวเป็นไปได้ค่ะคงกัลยาจริงๆบางคนเลิกกินเรามีผมร่วงด้วยต้องลองดูต้องลองปรึกษาคุณหมอที่จ่ายดูค่ะว่าถอนยาไหมแบบลดโดสหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะสวัสดีค่ะคุณลูกคิดแนะนำหน่อยค่ะแขนสั้นทาหลังไม่ทั่วถึงเขาทากันยังไงอ๋อให้คนข้างๆทาให้ค่ะคุณสุปานีถ้าทาไม่ถึงแต่กุ๊กทาถึงนะแต่ถ้าทาไม่ถึงอ่ะต้องแบบรบกวนคนข้างๆแล้วล่ะหน้าแห้งผิวมันเรียบเนียนเลยค่ะเป็นเหมือนผดๆบริเวณแก้มเป็นรอยดำจากสิวหายากมากหลุมขนกว้างรอยดำจากสิวอ่ะก็คือใช้วันนี้กุ๊กเพิ่งโพสต์ไปเดี๋ยวกุ๊กเอาลิงก์มาแปะให้ด้วยก็คือกุ๊กรวมไอเทมรักษารอยดำรอยแดงสิวที่กูเคยใช้แล้วมันเวิร์กนะคะส่วนรวมขนกว้างเนี่ยต้องใช้พวกไนอาร์เซนามายด์กับพวกไฮยาลูรอนจริงๆไนอาร์เซนามายด์ก็ช่วยเรื่องรอยสิวด้วยผิวไม่เรียบเนี่ยผดๆอาจจะเป็นอุดตันนะคะก็ลองใช้พวกผัดเซลล์ผิวหน้ามัน BHA หน้าแห้ง AHA นะคะเป็นสิวที่หลังอะจริงๆบางทีถ้าเรากินนมหรือกินนมวัวกินน้ำตาลมันก็ทำให้สิว
ขึ้นได้นะคะต้องดูอาหารการกินด้วยแล้วก็พยายามแบบใช้อะไรที่มันผัดเซลล์ผิวเนาะเหมือนที่กุ๊กบอกถ้าเป็นสิวที่หลังจริงๆหรือขนคุดอย่างเงี้ยก็คือใช้ BHA ได้ยังพอละ choice ก็ดีมากนะคะหรือว่าจริงๆจะใช้ซัมบายมี่ก็ได้นะเหมือนโทนเนอร์ตัวนี้ที่กุ๊กไว้ในห้องน้ำบางทีกุ๊กก็หยอดใส่สำลีแล้วเช็ดหลังทุกคนรู้ป่ะบางทีเราอาบน้ำสะอาดมากนะแต่ว่าพอเราแบบเอาสำลีมาแบบใช้กับพวก BHA โทนเนอร์อะไรเงี้ยเราเช็ดหลังอะคือออกมามันยังมีคราบดำๆเลยทุกคนคือคราบพวกนั้นแหละมันเป็นแบบเดสกินหรือมันเป็นเซลล์ผิวที่มันตายแล้วแล้วมันถ้าสมมติไม่ออกไปมันก็อาจจะอุดตันในรูแล้วก็เกิดเป็นสิวได้คือเราก็ต้องพยายามหมั่นใช้อะไรที่มันแบบผัดเซลล์ผิวอะไรเงี้ยแล้วก็ทาพวกยาสกินโนเรนนะคะมันก็จะช่วยทั้งรอยสิวทั้งสิวนะคะทีหลังผิวผสมมันควรใช้ cleansing oil จริงๆคุณปูกูว่าใช้ได้นะคือจะใช้เป็น micellar ก็ได้คือจริงๆคนที่ผิวผสมผิวมันอะค่อนข้างมีเกราะป้องกันผิวที่ค่อนข้างแข็งแรงคนผิวแห้งผิวแพ้ง่ายเนาะก็คือจะสามารถใช้พวกแบบ micellar แบบเนี้ยกับสำลีได้ไม่ค่อยระคายเคืองเพราะเรายังมีน้ำมันแบบเป็นตัวบัฟเฟอร์อยู่แต่ว่าถ้ารักจะใช้ออยล์ก็ใช้ได้นะใช้ออยล์ใช้บาล์มอะก็ใช้ได้เพราะว่าคือบาล์มที่กูใช้อย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนเป็นน้ำนมอยู่แล้วอะมันก็ไม่ได้แบบว่ามีความอุดตันอะไรนะคะแต่ว่าก็ต้องล้างให้สะอาดเนาะจริงๆกูชอบนะมันน่านิ่มดีใช่บาม Simple ตัวมอยเจอร์เนื้อหนักไหมไม่ค่ะเนื้อเบามากเลยค่ะคุณไอดาจริงๆอ่ะตอนของที่อังกฤษอ่ะมันหนักกว่านี้อีกแต่ว่าตัวที่เอาเข้าไทยกูรู้สึกว่าเหมือนเขาจะเอามาเป็นแค่อารมณ์ตัวโลชั่นเนี่ยทุกคนจริงๆกูว่าแบบมันก็ดีนะจริงๆ Simple เป็นแบรนด์ที่ดีมากเลยอ่ะเคยถาม Boost เหมือนกันว่าทำไมไม่เอาเข้ามาเขาก็บอกว่ามีช่วงนึงสมัยก่อนนานแล้วเขาเคยเอาเข้ามาแต่กูคิดว่าเขาคงไม่ค่อยได้ทำการตลาดอ่ะแล้วคือเหมือนเราก็อาจจะไม่รู้จักว่า Simple คืออะไรอะไรเงี้ยแต่คือถ้าเป็นอยู่ที่อังกฤษอ่ะ Simple มันเหมือนอารมณ์แบบเป็น Biolay ของบ้านเขาอ่ะเหมือนแบบเป็นอะไรดีอ่ะเป็นอะไรที่แบบสมูทอีของบ้านเขาเลยเงี้ยคือเป็นอะไรที่แบบว่าเบสิกที่แบบวัยรุ่นทุกคนต้องใช้แล้วคือแบบราคาถูกแล้วก็ดีมากอะไรเงี้ยอยากให้เอาเข้าไทยมาเลยคนสาวสีทองจริงๆมันเสริมชั้นผิวทั้งคู่นะแต่ถ้าให้กุ๊กเลือกจริงๆนะกุ๊กชอบเรียลแบเรียร์มากกว่าคุณวรรณภาจริงๆมันก็มีส่วนค่ะคือเซรั่มกับครีมอะกุ๊กไม่ค่อยรู้สึกนะแต่ถ้าเป็นออยล์กุ๊กแนะนำให้วอร์มด้วยคุณแพ้ต้องดูเราไปทำอะไรมาหรือเปล่าหรือแพ้อะไรหรือเปล่าอ่ะต้องดูนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผื่นแดงก็ทาพวกอโลเวร่าทาพวกแบบใบบกอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้นะคะไดเป่าผมพี่ใช้ของไม่ใช่ไดซอนแน่นอนเพราะแพงเกินไปพี่น่าจะใช้ของอารมณ์แบบ Panasonic อะไรเงี้ยใช่ที่แบบมันมีโปรอ่ะพี่ก็ไปซื้อมาทุกคนแล้วก็มีอะไรอีกมั้ยเดี๋ยวกูขอดูก่อนว่ามีอะไรบ้างที่กูจะแบบบอกได้อ๋อแล้วก็พวกน้ำมันสมมติว่าเราอยากคนหน้าแห้งหรือผิวแพ้ง่ายอ่ะค่ะอยากจะใช้น้ำมันปกติล้างเครื่องสำอางก็ได้นะอย่างเช่นแบบน้ำมันมะพร้าวก็ได้น้ำมันอันนี้ที่กุ๊กทาตัวก็ใช้ล้างเครื่องสำอางได้นะไม่ได้แพ้เลยอันนี้เป็นน้ำมันที่สกัดจากงาดำก็คือหน้านุ่มมากคือแต่วิธีอ่ะมันจะไม่เหมือนกับพวกบาล์มนะคือบาล์มอ่ะทาลงบนหน้าที่แห้งโปะน้ำมันก็จะกลายเป็นน้ำนมล้างออกใช่ป่ะแต่อันเนี้ยถ้าโปะน้ำมันจะไม่กลายเป็นน้ำนมคือพอเราต้องนวดบนหน้าที่แห้งใช่ป่ะแล้วเราก็ค่อยเอาสำลีชุบน้ำอุ่นอะไรเงี้ยมาซับเบาๆอ่ะมันถึงจะออกนะคะแล้วก็ค่อยล้างโฟมล้างหน้าปกติมันก็ไม่อุดตันแหละก็คือจะใช้เป็นแบบนี้ก็ได้ใช้เป็นโคโคนัทออยล์น้ำมันมะพร้าวก็ได้หรือว่ากุ๊กมีเป็นสวีทอัลมอนด์ออยล์อันนี้ยี่ห้อนาวกุ๊กก็ซื้อมาไว้ชอบซื้อมาเรื่อยแล้วก็ลองใช้รู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าเป็นวิธีเนี้ยที่ใช้น้ำมันพวกแบบน้ำมันมะพร้าวน้ำมันแอลมอนด์อะไรเงี้ยกุ๊กไม่ค่อยแนะนำกับคนหน้ามันเท่าไหร่นะคนไปสูดน้ำมันไม่แนะนำแต่ว่าถ้าคนหน้าแห้งผิวแพ้ง่ายแนะนำนะคะคุณอุบลสวัสดีค่ะคุณกุ๊กทุกคนใช่คุณอุบลไม่มาดูกุ๊กเลยกุ๊กเสียใจนะ ใช่ค่ะเจลล้างหน้าของฟายเมื่อตอนแรกกุ๊กพูดไปกุ๊กชอบนะคือเจลล้างหน้าของฟายเขามีฟองก็จริงแต่ว่าไม่ใช่สารทำฟองทุกตัวที่จะทำให้ผิวของเราอะแพ้คือต้องบอกว่าสารทำฟองที่เราควรหลีกเลี่ยงมันคือ SLS ใช่ป่ะนี่ทุกคนคงเคยได้ยินอยู่แล้วคือที่เราควรหลีกเลี่ยงเพราะว่ามันทำความสะอาดผิวได้ดีเกินไปคือมันเอาไขมันและโปรตีนออกไปด้วยเพราะว่ามันไม่สามารถแยกได้ว่าอันไหนคือไขมันที่ผิวเราผลิตไขมันดีหรือว่าอันไหนคือไขมันจากเครื่องสำอางมันก็เลยเอาออกไปทั้งหมดเลยไงคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ SLS เนาะแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยคือมีฟองเหมือนกันแต่สารทำฟองในโลกเนี้ยมันมีหลายตัวซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่ SLS อันนี้จะเป็นตัวโซเดียมโคอิลกลูตาเมตกูไม่แน่ใจกูออกเสียงถูกป่ะนะแต่ว่าถ้าเป็นโคโคยิลเนี่ยน่าจะเป็นเบสเป็นโคโคนัทออยล์ที่เขาแต่มันไม่ใช่เป็นออยล์อย่างนั้นนะคือเขาเหมือนแบบเป็นอนุพันธ์อะไรเงี้ยอีกแบบนึงซึ่งมันจะเป็นการทำฟองที่ค่อนข้างไมล์
แล้วมันแบบ mild แบบว่ามันอ่อนโยนเลยอะค่ะแล้วมันไม่ค่อยระคายเคืองกุ๊กชอบนะของฟายกุ๊กมีขวดใหญ่ตุนไว้แหละชอบมากเลยจริงๆกุ๊กชอบของฟายหลายตัวเหมือนกันคุณจิราฟี่สวัสดีค่ะรถฟ้าหรอจริงๆอะไรแบบเนี้ยมันต้องใจเย็นทุกคนทางครีมบำรุงทางอะไรอย่างเงี้ยกุ๊กว่ากุ๊กต้องให้เวลาสัก3เดือนอะเออกุ๊กว่าถึงจะดีหลานติดดูซีรีส์น่ารักจังเลยอะกุ๊กอยากมีหลานบ้างกุ๊กชอบเด็กมากเลยทุกคนคุณอัชราถ้าสมมติว่าเป็นคนผิวแพ้ง่ายมากกุ๊กแนะนำมิซูมิสีฟ้าค่ะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นคนผิวแพ้ง่ายขนาดนั้นใช้พวกแบบเคมีคอลซันสกรีนได้ก็ใช้บันนาโบสีม่วงได้แต่มิซูมิมันแพงกว่านะคุณพิญญาสวัสดีค่ะเอสโอเอสเป็นเคมีคอลค่ะคุณทิติพรเป็นเคมีคอลที่ไม่ค่อยรุนแรงนะคือกูกำลังจะทำเกี่ยวกับเรื่องกันแดดกูกำลังเขียนอยู่เดี๋ยวกูเอามาโพสให้เพื่อนๆดูคือกูจะบอกว่าถ้าคนที่ผิวแพ้ง่ายควรจะใช้ฟิสิกอลถ้าเกิดใครที่ผิวไม่ได้แพ้ง่ายขนาดนั้นควรจะใช้เคมีคอลแต่ไม่หมายความว่าเราผิวแพ้ง่ายเราจะใช้เคมีคอลทุกตัวไม่ได้เพราะเคมีคอลมันก็จะมีแบ่งอีกเป็นแบบเคมีคอลที่แบบเหมาะสำหรับคุมมันมากๆอะไรเงี้ยปกติถ้าเป็นคนแพ้ง่ายอาจจะแบบแพ้สารบางตัวแต่ถ้าเป็นเคมีคอลสำหรับคนผิวแห้งที่ชุ่มชื้นหน่อยปกติใช้ได้คือ SOS มันเป็นเคมีคอลที่ค่อนข้างแบบให้ความชุ่มชื้นมันมีไฮยามีวิตามินอีมีอะไรเงี้ยซึ่งกูรู้สึกกูใช้แล้วกูดีมากเลยเออชอบแล้วก็รู้สึกแต่งหน้าติดทนด้วยคุณอินทุการสิวผดทางหน้าผากเหรอคะทำเป็นแสกก่อนล้างหน้าก็ได้ค่ะใช้สักประมาณ 2.5% เป็นแสกกระทาก่อนล้างหน้าได้เลยกุ๊กไม่ค่อยมีละทุกคนเพราะว่าหรือกุ๊กแก่ลงก็ไม่รู้ไม่หรอกเพราะว่ากุ๊กแบบกุ๊กใช้พวก BHA อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยผัดคือทุกคนกุ๊กจะบอกว่าพอเราแก่ตัวลงใช่ป่ะคือปกติผิวคนเรามันควรจะผัดเซลล์ผิวทุกวันทุก28วันแต่ว่าพอเราแก่ตัวขึ้นอย่างเช่น25อัพคนอายุ25อัพอ่ะคือการวงจรการผัดเซลล์ผิวมันจะใช้เวลานานกว่านั้นนั่นหมายความว่าปกติเป็นสิวหายเร็วเป็นรอยสิวหายเร็วอะไรเงี้ยมันก็จะช้าลงหรือว่าพอแบบเซลล์ผิวมันผัดช้ามันก็อาจจะอุดตันคือเหมือนแบบน้ำมันในรูมันออกมาไม่ได้เพราะเซลล์ผิวที่ตายแล้วมันอุดอยู่มันก็กลายเป็นสิวได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้พวกแบบ HA BHA ในการแบบในการช่วยผิวเราอ๋อแล้วก็เหมือนเคมีคอลซันสกรีนอีกตัวที่กุ๊กใช้ได้เป็นยูซิรินนะคะ Sun Dry Touch นะคะนี่ก็จะเหมาะคนที่แบบผิวมันมากอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้ทำให้มันเพิ่มถ้าคุณพามิก้าเป็นเยอะอะค่ะใช้เทรตินอลเลยเดี๋ยวมาแคลร์กุ๊กเอาลิงก์หมอเป่งหมอเก่งไม่ใช่หมอเป่งกุ๊กเอาลิงก์หมอเก่งมาแปะให้นะคะอากันแดดรอยัลสีเขียวผิวแพ้ง่ายใช่ไหมกูไม่เคยใช้กันแดดรอยัลสีเขียวแต่กูต้องดูส่วนผสมอะว่ามันเป็นเคมีคอลหรือฟิสิกอลแต่จริงๆถ้ากันแดดตัวไหนที่มันเป็นฟิสิกอลมันจะเขียนนะว่าหน้ากล่องเลยว่าเป็นฟิสิกอลอะถ้าแพ้ง่ายมากพยายามใช้ฟิสิกอลนะคะอย่าไปใช้เคมีคอลกูว่ามันไม่คุ้มเสี่ยงใช่คุณบอลคือพอดีวันนี้กูกลับดึกกูก็เลยไม่ดึกหรอกกูกลับข้ามแล้วก็แบบแต่งหน้ามาไงก็เลยเดี๋ยวมาล้างเครื่องสำอางเพื่อนๆดูดีกว่าเปลี่ยนฟิลลิ่งบ้างอันนี้ก็จะมีความเสียงกล้องหน่อยมีชักโครกอยู่ข้างหลังเพราะว่าเราอยู่ในห้องน้ำนะคะจุลาเฮิร์บไม่เคยใช้เลยอะที่เป็นครีมซองไหมคะกูยังไม่เคยใช้อะแต่เห็นเขาว่าดีนะมีแบบเหมือนเป็น BB หรือ CC ไม่รู้ดูหน้าเนียนมากเลยถ้าหน้าถ้าสมมติเราบำรุงชุ่มชื้นพอแล้วหน้าไม่แห้งค่ะใช้เคมีคอลก็ไม่แสบหรอกคนที่ติพรสำหรับผู้ชายหน้ามันก็นี่เลยค่ะยูซิลิน Sun Dry Touch หรือ La Roche-Posay Anti-Rios ดีมากอันนี้หมอก็ใช้อยู่นะตัวนี้ยูซิลิน Sun Dry Touch ครีมซองเซเว่นหรอคุณอุบลกุ๊กไม่ตอนสมัยสาวๆอ่ะสาวๆกันเนี่ยกุ๊กก็เคยลองนะอะไรอ่ะสมูทโตะหรอสมูทโตะเจลว่านหางก็เคยลองก็โอเคนะคือสมมติว่ากูว่ามันก็เหมาะกับเวลาที่เราไปต่างจังหวัดแล้วเราแบบอาจจะขี้เกียจแบกครีมไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังๆเนี้ยพอกูเป็นคนผิวค่อนข้างแพ้ง่ายแล้วปกติครีมซองเซเว่นอ่ะชอบใส่น้ำหอมเยอะถ้าเกิดใครแบบไม่แพ้ง่ายอ่ะคือเพื่อนกูไม่แพ้ง่ายคือใช้ได้ทุกซองเลยแต่คือกูเป็นคนแพ้ง่ายแล้วบางทีพอใช้ซองน้ำหอมเยอะกูก็จะแพ้แล้วกูรู้สึกมันไม่ค่อยคุ้มเสี่ยงเนาะเพราะเราหน้าแพ้อ่ะเราก็ต้องแบบรักษากันนานอะไรเงี้ยปกติกูก็จะแบบครีมไปเองแหละอย่างเช่นเซรั่วีกูก็จะมีขวดเล็กอยู่ซึ่งตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้คือเซรั่วีเนี้ยค่ะมันจะมีขวดเล็กใช่ป่ะที่กูเคยแจกไปมันจะมีกูก็จะซื้อที่เป็นตัวโลชั่นกับตัวคลีนเซอร์
ก็เวลาไปต่างจังหวัดก็จะพกไปแค่2ตัวอ๋อที่ล้างเครื่องสำอางตัวที่ล้างเครื่องสำอางก็อาจจะพกเป็นตัวครีมทูโฟมไปอันนี้ก็มีแบบหลอดอันนี้ครีมทูโฟมนะคะ2ตัวนี้ไม่เหมือนกันทุกคนมีคนถามว่าเหมือนกันไหม2ตัวนี้ไม่เหมือนกันนะคะคือตัวเนี้ย Hydrating Cleanser นี่เป็นแค่โฟมล้างหน้าแต่อันเนี้ยครีมทูโฟมเป็นทั้งที่ล้างเครื่องสำอางกับโฟมล้างหน้าเป็นเนื้อครีมนะคะครีมทูโฟมคือตามชื่อเลยตอนที่ทาลงบนหน้าแห้งทาบนเครื่องสำอางมันจะเป็นครีมเราก็นวดบนเครื่องสำอางออกพอเครื่องสำอางออกปุ๊บแล้วพรมน้ำมันจะกลายเป็นโฟมอันนี้ก็คือเป็น all in one ถ้าสมมติว่าใครแบบผู้ชายก็ได้นะอันนี้หมอก็ใช้นะคะก็คือแบบว่าถ้าผู้ชายแบบขี้เกียจมานั่งใช้ที่ล้างเครื่องสำอางอยากใช้แค่ตัวเดียวทั้งแบบดับเบิลคลีนส์อยากรวมกันดับเบิลคลีนส์ในตัวเดียวก็คืออันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์และราคาไม่แพงด้วยคุ้มมากแล้วนี้ก็คือเหมาะกับคนผิวมันนะกูว่าเพราะว่าเขามีใส่ซาลิซิลิกแอซิดขึ้นมานิดนึงแต่ก็มีใส่พวกเซรามายไฮยาลูรอนิกแอซิดอะมิโนแอซิดคือให้ความชุ่มชื้นอยู่แต่ถ้าเกิดใครผิวแห้งมากตัวนี้ถ้าใช้ถ้านวดนานอาจจะมีความรู้สึกตึงได้นะคะแต่ว่าเหมาะกับคนผิวมันอยู่ได้เลยค่ะคุณทิติพรกูเขียนเสร็จแล้วแหละแต่กูรอปล่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูน่าจะโพสใช่จุฬาเฮิร์บดีครีมมีแต่คนรีวิวว่าจริงๆกูว่ามันก็น่าลองทุกคนเอาจริงๆครีมซองเซเว่นเป็นอะไรที่สนุกนะคือกูรู้สึกว่าราคามันไม่แพงแล้วก็กูว่ามันเหมาะกับแบบเศรษฐกิจตอนนี้จริงๆกูก็ชอบนะคือถ้าตัวที่กูชอบอ่ะคือตัวถ้าเกิดใครไม่เคยลองถ้าเกิดใครอยากหน้าไบรท์หนึ่งระดับไม่อุดตันไม่เป็นสิวอ่ะกูแนะนำให้ลองของแคที่ดอที่เป็นลายเสือมันจะเป็นมีขายที่เซเว่นเหมือนกันอะลายเสือมันเป็น CC ครีมอะค่ะคือมันไม่ได้ปกปิดนะแต่มันทำให้หน้าเราอะขาวแบบผู้ชายจับไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยเราทำอะไรมาอะไรเงี้ยคือกูชอบมากเลยใช้มาเป็น10หลอดแล้วอะก็คือหลอกมาได้คนนึง ก็คือแบบผู้ชายจับไม่ได้ใช้ได้ทั้ง2ตอนเลยค่ะคุณบิวแต่จริงถ้าใช้ตอนเช้าคือไทอะมิดอลอะคือยูริเซนอัลต้าไวท์สปอตเลทมันมีไทอะมิดอลด้วยซึ่งไทอะมิดอลเนี่ยเขาทดลองมาแล้วว่าสามารถปกป้องผิวจากแดดได้ด้วยก็จริงๆถ้าใช้ตอนเช้ามันก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพแต่ตอนกลางคืนถ้าสมมติว่าเราซีเรียสเรื่องรอยสิวมากเราก็ใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นได้เพื่อนๆอย่าลืมช่วยไลค์กับแชร์ไลฟ์นะคะจริงๆเดี๋ยวกุ๊กน่าจะต้องใกล้ไปแล้วเพราะว่ากุ๊กรู้สึกคันตัวนิดนึงครีมทูโฟมใช่ค่ะคุณอุบลจริงๆกุ๊กนะไม่ใช่เป็นบาร์ไปเลยหรือว่าเป็นเซรามีครีมทูโฟมกุ๊กว่าน่าสนใจนะแต่ไม่รู้ว่าขาดตลาดป่ะทุกคนคืออ่ะกุ๊กเอาเขาไปวางไว้ไหนล่ะเนี่ยโอ้ยท่านสมองทุกคนกูไปวางไว้ไหนเราไม่รู้อ่ะอ๋อเจอแล้วคือครีมทูโฟมอะขายดีมากกูไม่รู้ว่าขาดตลาดไปยังนะต้องลองดูแต่ไม่แพงอะถูกโอเคทุกคนวันนี้น่าจะประมาณนี้เลยอาจจะไม่ได้นานมากนะคะเดี๋ยวกูขออนุญาตไปอาบน้ำก่อนแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเรามาไลฟ์ทาครีมกันใหม่นะคะคุณแม่เดี๋ยวโทรไปนะคะคุณแม่โอเคบ๊ายบาย